จุดนี้สำคัญมากนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นที่มาของคำว่าตองสิทธิ์ฉอยด้วยแล้วก็พอไปได้ชนะคนดูคนนี้มากขึ้นก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นก็เลยจับแข่งขันลงแข่งขันเสร็จก็ได้ลองแชมป์บ้างก็เลยแล้วพออีกปี2ปีหลังจากนั้นเขาก็เลยมีคนมาติดต่อว่าอยากไปเล่นที่อังกฤษไหมคนไทยมีคนเก่งเยอะนะคุณแต่ผมคิดว่าคนไทยยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะก็คิดว่าเป็นห่วงผมคิดว่าไม่ใช่สนุกเกอร์กีฬาหลายๆประเภทเพราะผมมีเพื่อนในกีฬาหลายๆประเภทเหมือนกันเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเราได้รับการดูแลหรือการเอาใจใส่มากกว่านี้มันคงจะดีสำหรับคุณค่าของจิตใจด้วยและทำให้เราทั้งการซ้อมการเพราะผมคิดว่ารัฐบาลไทยเหมือนพี่น้องกับรัฐบาลจีนแต่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกีฬา 100% สิ่งเดียวที่ผมยังย้อนแย้งผมอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเกิดผมได้แชมป์โลกไปในวันนั้นอย่างที่คุณถามเมื่อกี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ผ่านพรบการพนันหรือเปล่าที่ผมเป็นห่วงว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เราทำทุกวิถีทางให้มันผ่านแล้วมันเมื่อไหร่เราจะได้ผ่านถูกไหมคุณแล้วผมถามคุณกลับว่าแล้วกีฬาอะไรบ้างที่ไม่เป็นการพนันฮะในประเทศไทยมันเป็นหมดคุณจริงๆอาจจะไม่ต้องถ้ารัฐบาลของเราหรือผู้ใหญ่ใจดีมันมีส่วนร่วมในการดูแลนักกีฬาในเรื่องค่าใช้จ่ายพวกนี้ผมก็ว่าจะดีมากเลยนะแต่ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะดูยุ่งอยู่แล้วให้ดูแลประเทศก็พอแต่ผมเป็นห่วงอยากให้สมาคมสนุกบิลเลียดดีกว่าซึ่งเป็นตัวสาขาย่อยสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลช่วยอีกแรงนึงหรือหลายๆแรงให้กับนักกีฬาไทยผมเห็นหลายสมาคมแล้ววาดความหวังว่าอยากจะมีตอง3ตอง4ตอง5แต่คุณรู้ไหมว่าการเทิร์นโปรเนี่ยยากอยู่แล้วแต่การมีสปอนเซอร์ที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะยากยิ่งกว่าเพราะแต่ละปีเนี่ยใช้เงินไม่ต่ำกว่า1.5 ล้านนะคุณปีนึงแล้วเดี๋ยวนี้2ปีต้องไปอยู่นั่นก็3ล้านตรงนี้ผมควรว่าเขาควรจะไปทำการบ้านกันและควรจะหาทางช่วยได้กีฬาเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นคุณแม่ขายรถเนี่ยคุณแม่เพิ่งจะมาบอกผมไม่นานนี้นะแล้วผมรู้สึกโอ้ยแสดงว่าข่าวที่ออกไปเมื่อก่อนว่าตาเสียเล็กตาผมได้รวยมากนะแต่ข่าวผิดก็คือเฟกนิวส์ก็คือแม่ผมเป็นคนออกทั้งหมดผมรู้สึกกูเสียดายจังเลยไม่งั้นผมคงจะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นแม่ผมทุ่มสุดๆ 100% เราเป็นลูกที่ดีเราก็ต้องใส่เต็มที่เมื่อเงินของแม่ออกมาแล้วแม่ก็เราบ้านเราไม่ได้รวยร่ำรวยแต่ว่าเรามีความรู้สึกที่รวยกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดผมก็อยากจะฝากบอกเด็กๆรุ่นใหม่ๆด้วยถ้าเงินนั้นมาจากพ่อแม่หรืออะไรอย่าแทงทิ้งแทงขว้างขอให้ตั้งใจเล่นแล้วมาต้องมาเกินร้อยครับมาร้อยเดียวไม่พอผมสู้ถึง200ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเอเชียเราถูกสร้างหรือเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นรองชาติยุโรปนะในความรู้สึกผมนะกิ๊กนึงก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นรองเขาสเต็ปนึงล่ะเราจะต้องทำมากกว่าเขาถ้าเขาซ้อม6ชั่วโมงผมเลยซ้อม12ชั่วโมงไงเพราะผมรู้ว่าถ้าแม่ผมกล้าทุ่มชีวิตหนึ่งผมคิดว่าเกิดมาเราต้องใช้ให้หมดเต็มที่ครับแล้วมันจะเกิดผลครับผมนะครับผม